สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยายออฟทาลอดไว้กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณมากันที่ราศีกรกฎสวัสดี FC สวัสดีชาวส่องสวัสดีทุกๆคนที่วันนี้วันหยุดที่ติดตามดูคลิปนี้ด้วยนะคะกรกฎจ๋ามาดูซิ1ถึง30มิถุนายนนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างนะจ๊ะการงานการเงินแล้วก็ชีวิตโดยรวมๆเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและทั่วไปเพราะฉะนั้นดูให้เป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือดูให้เป็นความบันเทิงก็ได้นะจ๊ะดวงนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งบางคนก็อาจจะตรงบางคนก็อาจจะไม่ตรงเพราะว่าคนที่เกิดในราศีกรกฎในโลกใบนี้คงมีเยอะมากคงจะดูไม่ได้ตรงทุกคนนะจ๊ะอ่ะมาเรามาดูกันกรกฎจ้ะ ไพ่เบนแรกของคุณเลยนะจ๊ะกรกฎ1ถึง30มิถุนาค่ะไพ่เบนแรกเป็นเดียวไฮเพนเทสช่วงนี้รู้สึกถึงความเซนซิทีฟไหมรู้สึกถึงความเซนซิทีฟสูงมากๆเลยคุณเป็นคนที่ช่วงนี้อยู่ในอารมณ์ของความอ่อนไหวในอารมณ์มีความเปราะบางมีความเซนซิทีฟสูงมีความคิดที่ซ่อนเร้นมีความเงียบปิดบังอะไรไว้ไม่บอกใครนะคะช่วงนี้ก็มีเรื่องท้าทายคุณหลายๆอย่างในการตัดสินใจจริงๆการตัดสินใจของคุณน่ะสามารถใช้เซนส์คุณอาจจะมีซิกเซนส์เฮ้ยขออภัยค่ะเดี๋ยวนะขออภัยคุณอาจจะมีซิกเซนส์ที่ดีนะหรือการใช้สัญชาตญาณของคุณเองจับเรื่องราวต่างๆได้ดีทีเดียวนะจ๊ะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องของอะไรก็ตามอย่างที่บอกคุณเป็นคนมีเขาเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะจ๊ะจิตใจของคุณอาจจะภาวะพะวงอาจจะเกิดความภาวะพะวงกับการทำงานก็ได้อาจจะรอคอยงานอาจจะรอคอยถึงการทำงานขยันทำงานนะคะเป็นคนขยันทำงานแต่ช่วงนี้ตังค์ไม่ค่อยพอเลยคือเข้าซ้ายออกขวามันอาจจะเป็นเงินหมุนมันอาจจะเป็นเงินหมุนแต่จริงๆคุณก็มีทรัพย์สมบัติไหมมีความร่ำรวยอยู่เงียบๆแต่มันอาจจะเอาเงินเก่ามาใช้เกิดความกังวลใจว่าเงินมันจะไม่พอในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเหมือนชีวิตคุณต้องคิดหนักเลยช่วงนี้ต้องใช้ความเข้มแข็งในการต่อสู้บางคนจะมีลูกค้าเก่าๆหรือคนเก่าๆหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเก่าๆทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้ขึ้นมาบ้างนิดหน่อยบางคนอยากจะเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยอยากไปทำงานทางไกลหรือรอเวลารอให้ชีวิตมันดีกว่านี้หรือเปล่ามันมองถึงการที่คุณกำลังวางแผนสำหรับชีวิตสำหรับอนาคตของคุณเองมองถึงการวางแผนค่ะมองถึงการวางแผนว่าในแผนต่อไปในชีวิตฉันเนี่ยฉันจะไปอย่างไรต่อไปฉันจะไปในรูปแบบไหนหรือไม่คุณก็อาจจะหาคนที่คอยรับฟังความคิดของคุณคอยรับฟังการแก้ปัญหาของคุณก็ได้นะคะการร่วมงานกันเป็นทีมช่วยงานกันช่วงนี้ก็มีความสอดคล้องต้องกันดีนะจ๊ะช่วงนี้มีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่เรือนประมาณนั้นคุณอาจจะเริ่มคุณอาจจะได้ช่องทางในการแก้ปัญหาก็ตามไม่ว่าคุณเจอปัญหาใดๆอยู่คุณจะได้ช่องทางหรือบางทีทำงานที่ติดๆขัดๆหรือบางคนเอางานเก่าๆคือคำงานค้างไว้หรืองานตัวเนี้ยที่คุณทำเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จมันติดขัดในเรื่องของอะไรคุณได้ที่ปรึกษาใหม่ที่ปรึกษาที่ดีมองถึงช่องทางที่จะเอาตัวรอดแล้วงานที่ทำก็จะสำเร็จลุล่วงไปในทิศทางที่ดีด้วยนะจ๊ะขยันนะเป็นไพ่ของคนขยันทีเดียวขยันทำงานบางทีงานที่คุณทำอ่ะก็เป็นงานที่คุณถนัดนั่นแหละแต่บางทีก็อาจจะหมดมุกนะคะคือไพ่ของคนที่แบบชอบทำอะไรที่คุณจะไม่ยอมย่อท้อต่อความยากลำบากหรือว่าเหน็ดเหนื่อยประมาณนั้นนะจ๊ะขอดูไพ่ของ The High Princess อีกนิดนึงค่ะไพ่บอกว่าอดทนหน่อยกับทุกๆสถานการณ์การอดทนหรือการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้สถานการณ์การเงินอาจจะไม่ดีก็ปรับตัวในการใช้เงินปรับตัวจากที่เคยใช้เยอะๆคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งใช้เงินตามอารมณ์เหมือนกันถ้าคุณอยากได้อะไรสิ่งไหนช่วงบางทีนะมันก็
ยับยั้งชั่งใจไม่ได้อะอารมณ์ประมาณเนี้ยขอดูไพ่ของ The High Princess คนนิดนึงว่ามันคืออะไรโอ้ยรอนิดนึงค่ะ The Wheel of Fortune ข่าวดีค่ะถ้าคุณรอข่าวดีในเรื่องของอะไรข่าวดีกำลังจะบังเกิดข่าวดีกำลังจะมาเยือนคุณแล้วนะจ๊ะเออดีอ่ะไพ่ใบนี้ไพ่ Wheel of Fortune สัญชาตญาณจับได้ว่าคุณน่ะจะเออมันที่รออยู่เนี่ยมันโอเคเลยที่เรารออยู่เนี่ยที่เราคาดหวังไว้มันจะได้นะจ๊ะอ่ะในเรื่องของความรักถ้าคุณรอคนเก่าๆอยู่คนเก่าๆจะกลับมาค่ะถ้าคุณรอคนเก่าๆอยู่นะหรืออาจบางคนอาจจะเป็นรักทางไกลเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือคุณรักใครคนนึงอยู่แต่รักของคุณเป็นคนรักที่มีความกลัวเยอะมีความหวาดระแวงมีความกลัวแต่คุณอาจจะไม่พูดออกไปตัวคุณเองน่ะคิดเยอะคิดมากซ่อนปิดบังซ่อนเร้นอารมณ์ได้ดีสิ่งที่โชว์ออกมาคือความเข้มแข็งกรกฎคือความเข้มแข็งให้คนได้เห็นว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งนะเป็นคนนิ่งๆนะแต่จริงๆไม่หรอกในใจลึกๆก็เวียงวีนเหมือนกันรักแรงเกลียดแรงค่ะถ้าคุณรอคนเก่าคุณจะได้กลับมาแต่ถ้าคุณรอความรู้สึกว่าจะต้องตัดคนเก่าออกไปนั้นมันยังตัดไม่ได้จากใจหรอกนะคะเป็นความรู้สึกถึงความรักที่ยังมีอยู่เลิกลาแต่ก็ไม่ได้เลิกรักอารมณ์นี้หรือใครบางคนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันทะเลาะเบาแว้งกันก็ทนรอนิดนึงเดี๋ยวเขาก็กลับมาค่ะโอเคไหมอ่ะคนโสดเหรอคะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหม The Star ว้าว The Star รอก่อนทำไมรู้ไหมใจของคุณยังไม่พร้อมเปิดรับค่ะใช่ใจของคุณไม่พร้อมเปิดรับคุณแค่อยากจะบาลานซ์จิตใจคุณแค่กำลังทำใจกับความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งที่มันไม่โอเคสำหรับคุณเลยคุณกำลังเคลียร์ตัวคุณเองและยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับใครพลังงานของคุณคือพลังงานของคนเก่าที่ยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่คนใหม่จะมาก็ต่อเมื่อเราเคลียร์พลังงานเก่าๆออกไปได้หมดแล้วนะจ๊ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังคงไม่ชัดเจนอยู่ค่ะชัดเจนอยู่แล้วว่าเราชัดเจนอยู่แล้วว่าเราตัดเขาไม่ได้เราต้องการเขาแพชชั่นมาเต็มเลยความต้องการความรักความปรารถนาถึงจะไม่มีสถานะฉันก็จะอยู่ตรงนี้รักซ้อนรักสามเศร้าค่ะเป็นยังไงรักซ้อนรักสามเศร้าเป็นยังไงถ้าคุณอยู่ในรักซ้อนหรือรักสามเศร้านะรักนี้จะทำให้คุณค่อนข้างผิดหวังและเสียใจถ้าคุณคิดจะรอคอยการแต่งงานครอบครัวจริงๆถ้าคุณสามารถจะยอมรับความผิดหวังความเสียใจมองถึงการเป็นเพื่อนกับคนคนนี้คุณจะไปได้ยาวๆแต่ถ้าคุณมองหาถึงการแต่งงานหมายถึงว่าแบบจะอยู่กินกันออกนอกหน้านอกตาคงไปได้ยากค่ะแต่ถ้าคุณอยู่แบบนี้อยู่แบบที่คุณอยู่นั่นแหละเงียบๆอยู่แบบเงียบๆอยู่แบบเป็นกำลังใจให้กันและกันอยู่แบบว่ารู้อยู่อ่ะอยู่เป็นเขาเรียกว่าอยู่เป็นคุณก็จะสามารถไปกับความสัมพันธ์นี้ได้นะคะใครมีครอบครัวแล้วแต่จริงๆการอยู่ได้แต่คุณจะเจ็บนะบอกตรงๆเลยว่ารักครั้งนี้ไงก็ไม่สมหวังยังไงความเจ็บช้ำก็มากกว่าความสุขที่คุณจับต้องได้ความสุขที่คุณจับต้องมันจับต้องไม่ได้เลยอ่ะมันมีความสุขนะแต่สุขไม่สุดมันมีความสุขแต่มันไม่ได้เป็นความสุขที่มันอิ่มเอมใจขนาดนั้นใครบางคนในที่นี้มีครอบครัวแล้วมีลูก1คนนะจ๊ะมันจะคงอาการของความเบื่อในกับความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณไปกับความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็รู้ว่าการไปกับนั้นน่ะปัญหาที่มันมีหรือปัญหาที่เราเผชิญอยู่หรือความทุกข์ที่เราเจออยู่เนี้ยมันสร้างแต่ความทุกข์คุณรู้อยู่แก่ใจค่ะแต่ว่าคุณแค่ทำอะไรไม่ได้คุณอาจจะมีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งพอคุณอาจจะอยู่ในอารมณ์ของความรู้สึกแบบดิ่งดาวแต่คุณจะไม่ได้มีความสุขมันทุกข์อ่ะเวลามันรักใครสักคนแล้วมันถอนตัวออกมาค่อนข้างยากแต่คุณควรรู้ว่ารักครั้งนี้มันไม่สมหวังแน่นอนถ้าคุณฝืนที่จะอยู่ก็เจ็บอย่างเดียวอ่ะขอไพ่แนะนำค่ะไพ่แนะนำบอกว่าชีวิตไปได้เรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะไปเรื่อยๆแล้วคุณก็กำลังบางคนกำลังเริ่มมองหาอนาคตในภายภาคหน้าแล้ว
บางคนกำลังมองหาบางคนอยากจะยุติสิ่งเก่าๆบางสิ่งบางอย่างที่คุณบอกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้มาเนิ่นนานหรืออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วไหมที่คุณจะต้องยุติแล้วจะเริ่มต้นใหม่สักทีระวังเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยครับแต่ถามตัวคุณเองว่าการยุติหรือการเกิดอะไรขึ้นหรือการจบกันนั้นน่ะมันจบจริงๆวันนี้คุณรู้สึกว่าจบแล้ววันพรุ่งนี้ล่ะคุณจะกลับมาอยู่ในจุดเดิมอีกหรือเปล่ามันเป็นลักษณะของการจบการเลิกแต่ก็ยังกลับมาอารมณ์ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ